ที่รูปตำรวจหรือที่เรียกว่า Police Watch นะครับได้จัดให้มีการสืบนาขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขึ้นนะครับในหัวข้อเรื่องไซด์ไลน์นะครับในการสืบนาครั้งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายนะครับคุณสุนันท์ศรีจันทราครับก็ได้พูดหรือกล่าวพาดพิงถึงผมด้วยคำพูดที่ผมเองคิดว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยทำให้ผมดูไม่ดีถูกดูเกลียดชังเป็นผู้ที่เป็นคนไม่ดีใช้หน้าที่ในการดำเนินการต่างๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรจึงเป็นเหตุให้ผมได้นำเรื่องหรือนำความขึ้นสู่ศาลและศาลก็ได้รับคดีไว้ต่อมาผมและคุณสุนันท์ได้มีโอกาสพูดคุยกันและได้ทำความเข้าใจและได้อธิบายความถึงสิ่งที่ผมพูดและสิ่งที่ผมพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรในขณะเดียวกันคุณสุนันท์เองก็ได้ชี้แจงว่าในฐานะที่เป็นสื่อมองผมเป็นคนที่เป็นคนสาธารณะก็วิพากษ์วิจารณ์และด้วยความมีใจไม่ได้มีคติใดๆกับผมผมเห็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเมื่อคนสองคนได้พูดได้ทำความเข้าใจกันและเข้าใจในสิ่งที่ได้ทำไปนั้นเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจตัวผมเองก็ไม่ได้สนใจที่จะดำเนินการใดๆกับคุณสุนันท์ต่อไปเพราะผมถือว่าตัวผมเองก็เป็นคนสาธารณะและคุณสุนันท์ก็เป็นสื่อก็มีสิทธิ์ที่มีภาพวิจารณ์กันแต่เมื่อมองว่าสิ่งนั้นที่เขาพูดนั้นทำให้ผมเสียหายก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าคุณสุนันท์ก็รับว่าสิ่งที่พูดไปนั้นอาจจะทำให้ผมกระทบกระเทือนความรู้สึกคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยอมรับว่าสิ่งที่พูดไปนั้นไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดร้ายต่อผมเป็นเรื่องส่วนตัวผมเองก็คิดว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้มีอคติในการส่วนตัวผมก็ยอมรับและก็ถือว่าไม่ติดใจที่จะดำเนินการอะไรกับคุณสุนันท์ต่อไปครับ